าหมายดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ของไทยปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 1,750 จุดทำให้นักลงทุนยังถือว่ามีโอกาสเข้ามาลงทุนได้ครับโดยเฉพาะในกลุ่มพาณิชย์ครับที่ปีที่ผ่านมามีการเติบโตสูงถึง 39.49% ในขณะที่ตลาดรวมมีการปรับตัวขึ้น 22.20% และคาดว่าปีนี้ธุรกิจพาณิชย์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและการขยายขอบเขตความเป็นเมืองไปในต่างจังหวัดครับด้วยมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้เป็นที่มาของกองทุนเปิด KTAM Set Commerce ETF Tracker ภายใต้รหัส Ecom ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์หรือว่า Set Commerce Sector Index ครับซึ่งเป็นกองทุนแรกของประเทศไทยโดยมีช่วงเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปครั้งแรกหรือว่า IPO ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556มูลค่าโครงการทั้งหมด 3,000 ล้านบาทครับลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาทครับทั้งนี้กองทุนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่11มิถุนายน2556โดยใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า Ecom ครับ PE กลุ่มค้าปลีกนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าแพงแต่ว่าเทียบกับโกสในอนาคตเนี่ยไม่แพงเลย PE ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ30เท่าถ้าเราคิดเป็นกำไรปีหน้า PE มันจะลดลงไปเหลือ25เท่าเองถ้าคิดเป็น PE ในปีถัดไปอีกในปี58 PE มันจะลงไปที่20เท่าถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ย PE จะลงไปในอนาคตนะครับเราซื้อเอารุกซื้อฟิวเจอร์เพราะว่ากำไรเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพในอัตราที่บอกไว้ก็คือ 20-25% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศทำให้ยอดขายสาขาเดิมเนี่ยเติบโตเฉลี่ยได้สูงปีนึงอย่างต่ำ 5%-6% ขณะที่การขยายสาขาเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวไดรฟ์โกรทได้ทำให้มีแรงขับเคลื่อนถึง2แรงเกิดขึ้นสำหรับดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์นั้นประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ประกอบไปด้วยหุ้นบริษัททั้งสิ้น16บริษัทครับได้แก่ Beauty, Big C, BJC, CPO, Global, Home Pro, IT, Kmart, Luxley, Macro, Mida, OFM, Robins, Singer, SPC และ SPI ครับมีสัดส่วนทั้งสิ้นประมาณ 10% ของดัชนีรวมในตลาดหลักทรัพย์ครับ